โครงการศึกษาแนวทางการติดตามประเมิน tracking การใช้พลังงานที่ลดได้จากมาตรการภาคขนส่งปัจจุบันทั่วโลกตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ climate change จากการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกซึ่งมีสาเหตุหลักจากการเผาไหม้รูปแบบต่างๆและในประเทศไทยเองนั้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคขนส่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่น่าเป็นห่วงและจำเป็นต้องตระหนักถึงเป็นอย่างยิ่งจากการคาดการณ์ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย20ปีข้างหน้าปีพุทธศักราช2573จะมีปริมาณการใช้พลังงานในภาคขนส่งและปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนน่าเป็นห่วงซึ่งเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่21 COP21 เมื่อวันที่30พฤศจิกายน2558ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีได้เคยร่วมกล่าวถ้อยแถลงในการประชุม COP21 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ต่อที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศว่าประเทศไทยได้ตั้งค่าเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก20-25%ภายในปีพุทธศักราช2573การใช้พลังงานในภาคการขนส่งนับเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการใช้พลังงานในประเทศไทยโดยจากสถิติของกระทรวงพลังงานพบว่าประเทศไทยมีการใช้พลังงานในปี2559มีปริมาณ 79,929 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.6 คิดเป็นมูลค่ากว่า 868,105 ล้านบาทโดยภาคการขนส่งนั้นมีปริมาณ 31,181 พันตันเทียบเท่ากับน้ำมันดิบหรือคิดเป็นปริมาณร้อยละ 38ทั้งนี้การใช้พลังงานยังคงเพิ่มขึ้นตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและยังเป็นต้นเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะทางอากาศและก๊าซเรือนกระจกสำหรับในประเทศไทยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยจากภาคการขนส่งตามรายงานแห่งชาติฉบับที่2เรื่องการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยในปี2543มีค่าเท่ากับ 44.70 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ20ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งประเทศกระทรวงคมนาคมในฐานะที่ดูแลในภาคการขนส่งโดยตรงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาในการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการขนส่งและได้ดำเนินนโยบายในการลดใช้พลังงานโดยการส่งเสริมการขนส่งที่ยั่งยืนหรือการขนส่งสีเขียวเป็นการพัฒนาและใช้งานระบบขนส่งที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยรวมทั้งเป็นมิตรต่อผู้ใช้นั่นคือประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการเดินทางได้ทุกรูปแบบซึ่งนอกจากเกิดประโยชน์ในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการใช้รถใช้ถนนแล้วยังก่อให้เกิดผลดีต่อความคล่องตัวในการเดินทางลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและลดปัญหาอื่นๆโดยเฉพาะปัญหาจากอุบัติเหตุทางถนนกระทรวงคมนาคมจึงได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานปีงบประมาณพุทธศักราช2559ดำเนินการศึกษาแนวทางการติดตามประเมิน trackingการใช้พลังงานที่ลดได้จากมาตรการภาคขนส่งเพื่อให้ภาครัฐมีฐานข้อมูลที่ชัดเจนในการตัดสินใจดำเนินนโยบายด้านการลดการใช้พลังงานในภาคการขนส่งเพื่อให้ภาครัฐมีฐานข้อมูลที่ชัดเจนในการตัดสินใจดำเนินนโยบายด้านการลดการใช้พลังงานในภาคการขนส่งทำไมเราต้องศึกษาแนวทางการติดตามประเมิน tracking การใช้พลังงานที่ลดได้จากมาตรการภาคขนส่งซึ่งโครงการศึกษาแนวทางการติดตามประเมิน trackingการใช้พลังงานที่ลดได้จากมาตรการภาคขนส่งนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาทบทวนมาตรการด้านการส่งเสริมการขนส่งที่ยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพในการลดการใช้พลังงานในภาคการขนส่งวิเคราะห์แนวทางติดตามประเมินผล tracking การใช้พลังงานที่ลดได้จากมาตรการภาคขนส่งที่มีความแม่นยำและสะท้อนถึงการตอบสนองของผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลต่อมาตรการด้านการส่งเสริมการขนส่งที่ยั่งยืนจัดทำระบบฐานข้อมูลในการติดตามประเมินการใช้รถยนต์ของประเทศร่วมกับกรมการขนส่งทางบกจัดทำข้อมูลพื้นฐาน Baseline Data ด้านการใช้รถยนต์ของประเทศและการใช้พลังงานในภาคการขนส่งและสุดท้ายดำเนินโครงการนำร่องในการตรวจวัดการลดใช้พลังงานจากมาตรการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่งตามแผนอนุรักษ์พลังงานพุทธศักราช2558ถึง2579โดยโครงการนี้ได้วางเป้าหมายไว้2แนวทางดังนี้1ฐานข้อมูลการใช้รถยนต์ของประเทศ2แนวทางการติดตามและการประเมินการใช้พลังงานที่ลดได้จากมาตรการภาคขนส่งโดยใช้โครงการระบบขนส่งสาธารณะทางรางและมาตรการส่งเสริมยานพาหนะประสิทธิภาพสูงเป็นต้นแบบในการพัฒนาแนวทางการตรวจวัดรายงานและทวนสอบโครงการในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการดำเนินมาตรการนำร่องที่เป็นไปตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่งทางบกตามแผนอนุรักษ์พลังงานพุทธศักราช2558ถึง2579นั้นได้คัดเลือกโครงการนำร่อง Pilot Project ในการตรวจวัดการลดการใช้พลังงาน2โครงการคือ
1. การประเมินการใช้พลังงานจากมาตรการอนุรักษ์พลังงาน Fuel Efficiency ซึ่งในอดีตผู้บริโภคในประเทศไทยไม่สามารถเปรียบเทียบสมรรถนะของรถยนต์ในแต่ละรุ่นเช่นอัตราการใช้น้ำมันอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมาตรฐานความปลอดภัยเป็นต้นในปัจจุบันป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากลหรือ Eco Sticker จะช่วยให้ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปได้รับข้อมูลสมรรถนะรถยนต์ที่เที่ยงตรงโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันสามารถนำไปเปรียบเทียบสมรรถนะของรถยนต์ในแต่ละรุ่นในด้านสะอาดประหยัดปลอดภัยเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาเลือกซื้อรถยนต์ได้นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งมาตรการที่จะช่วยลดการใช้พลังงานในภาคการขนส่งคือการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่โดยอ้างอิงจากอัตราการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากท่อไอเสียที่ถูกแสดงไว้บน Eco Sticker ซึ่งค่าอัตราการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากท่อไอเสียนี้แปรผันโดยตรงกับอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของยานยนต์อันจะช่วยส่งเสริมยานพาหนะประสิทธิภาพสูง2. ระบบการขนส่งสาธารณะทางราง Railbase ในโครงการนี้การคัดเลือกมาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งจะพิจารณาโครงการในกลุ่มของการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงยานยนต์และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งเพื่อนำมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาแนวทางในการประเมินผลการลดใช้พลังงานในภาคการขนส่งดังนี้คือโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่บางซื่อโดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงมีระยะทางประมาณ23กิโลเมตรเป็นทางวิ่งยกระดับที่มีทั้งหมด16สถานีเริ่มจากบริเวณคลองบางไผ่ถนนวงแหวนรอบนอกตะวันตกกาญจนาภิเษกเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนรัตนาธิเบศรข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้สะพานพระนั่งเกล้าก่อนถึง4แยกแครายจะเลี้ยวขวาไปตามถนนติวานนท์เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนกรุงเทพนนทบุรีถึงบริเวณแยกเตาปูนและในอนาคตจะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงบางซื่อท่าพระและรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะจากมาตรการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่งทางบกเพื่อความถูกต้องและแม่นยำได้นำระบบการตรวจวัดรายงานผลและการทดสอบหรือ MRV มาใช้ในการพิสูจน์ผลการดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นไปอย่างน่าเชื่อถือในการศึกษาแนวทางการติดตามประเมิน tracking การใช้พลังงานที่ลดได้จากมาตรการภาคขนส่งในครั้งนี้ซึ่งใช้ดำเนินงานควบคู่ไปพร้อมกับแผนปฏิบัติการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมสำหรับประเทศซึ่งแนวทางดำเนินการมีดังนี้1. การเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลและพัฒนาแบบจำลองด้านการจราจรสำหรับนำมาใช้ในการวิเคราะห์มาตรการประหยัดพลังงานซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเด็นหลักดังนี้ 1.1 การสำรวจข้อมูลเพื่อประเมินผลการประหยัดพลังงานจากมาตรการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของรถยนต์โดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง5จังหวัดจะเป็นเรื่องข้อมูลลักษณะของการใช้รถยนต์ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเชียงใหม่ขอนแก่นสงขลาและชลบุรีจำนวน600ชุดต่อพื้นที่1.2 การสำรวจข้อมูลเพื่อประเมินผลการใช้ระบบขนส่งสาธารณะเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินผลการประหยัดพลังงานจากการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงทั้งนี้ตัวอย่างที่ทำการสำรวจและสุ่มสัมภาษณ์พฤติกรรมการใช้รถของผู้โดยสารมีจำนวนรวม 2,000 ชุดโดยสำรวจทั้งก่อนและหลังเปิดโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง 2. เปิดตัวแคมเปญกรอกเลขไมล์รถลุ้นรางวัลโดยสนขได้จัดกิจกรรมดีๆนี้เพื่อขอความร่วมมือในการใช้พลังงานจากภาคขนส่งในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนโดยตั้งเป้าผู้เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศจำนวน 50,000 คันเพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลการใช้รถและเห็นความสำคัญของการกรอกเลขไมล์สำหรับเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมให้ผู้สนใจกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการใช้รถเช่นชื่อนามสกุลหมายเลขทะเบียนรถเลขไมล์รถประเภทรถและประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านเว็บไซต์ www.thaivkt.comโดยเก็บข้อมูลจากการแนบรูปถ่ายเลขไมล์รถจริงจากผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง3รอบโดยมีรางวัลมากมายให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมได้ลุ้นกันซึ่งเมื่อสิ้นสุดโครงการได้นำข้อมูลไปประเมินผลและเตรียมพร้อมสำหรับการกำหนดนโยบายลดใช้พลังงานในภาคขนส่งในอนาคตต่อไปในส่วนของการจัดทำฐานข้อมูลนั้นเมื่อได้ข้อมูลจากการสำรวจแบบสอบถามและข้อมูลจากการกรอกลงในเว็บไซต์แล้วจึงนำข้อมูลที่ได้มาจัดเก็บลงระบบฐานข้อมูลซึ่งการรวบรวมข้อมูลมีอยู่2แนวทางหลักดังนี้คือแนวทางแรกเป็นการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการศึกษาครั้งนี้จะมุ่งเน้นในการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Administrative Data ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลสำคัญในการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะเพราะเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการเก็บข้อมูลระยะทางวิ่งของรถยนต์ในประเทศมากที่สุดเช่นจำนวนยานพาหนะอายุของรถยนต์เป็นต้นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบันในการพัฒนาแบบจำลองด้านพลังงานและการวิเคราะห์และติดตามประเมินผลของมาตรการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งแนวทางที่2เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในกรมการขนส่งทางบกและหน่วยงานอื่นสามารถใช้ประโยชน์ร่วมได้
โดยข้อมูลระยะทางวิ่งของรถยนต์ DKT ในประเทศจากสถานตรวจสภาพรถเอกชนหรือตรอ.ในระบบฐานข้อมูลของสำนักวิศวกรรมยานยนต์กรมการขนส่งทางบกได้นำมาจัดเก็บลงในระบบฐานข้อมูลของโครงการซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่มีปริมาณมากและเป็นส่วนสำคัญสำหรับใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลประสิทธิภาพการลดใช้พลังงานนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการรถยนต์ภายใต้สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในการให้ข้อมูลระยะทางวิ่งของรถยนต์เช่นกันทั้งนี้ข้อมูลนำเข้าในระบบฐานข้อมูลของโครงการมีทั้งสิ้น 93,777 คันประกอบด้วยจากการสำรวจแบบสอบถาม 5,000 คันจากเว็บไซต์ www.thaivkt.com 5,027 คันจากผู้จำหน่ายรถยนต์ Toyota 1,100 คันและจากผู้จำหน่ายรถยนต์ Chevrolet 5,090 คันจากผู้ประกอบการรถยนต์ Toyota 40,000 คันจากผู้ประกอบการรถยนต์ Suzuki 2,000 คันและจากสถานตรวจสภาพรถเอกชนหรือตรอ 887,560 คันซึ่งผลจากการบูรณาการความร่วมมือนี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานอื่นในอนาคตต่อไปจากการดำเนินการประเมินการใช้พลังงานที่ลดได้จากมาตรการภาคขนส่งและปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการนำร่องนั้นมาตรการส่งเสริมประสิทธิภาพรถยนต์หรือ Eco Sticker ได้วิเคราะห์และคาดการณ์โดยใช้แบบจำลองด้านพลังงานด้วยวิธีการ End Use Energy Demand Model และวิธีการ Bottom Up Methodการคาดการณ์ยอดจำหน่ายรถยนต์ส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นจาก 601,116 คันต่อปีเป็น 1,316,508 คันต่อปีในช่วงปีคริสตศักราช2016ถึง2036ในขณะที่รถบรรทุกส่วนบุคคลมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นจาก 284,163 คันต่อปีเป็น 311,744 คันต่อปีในช่วงระยะเวลาเดียวกันส่งผลให้จำนวนรถยนต์ส่วนบุคคลจะมีอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5.91 ต่อปีโดยในปีพุทธศักราช2579หรือคริสตศักราช2036จะมีจำนวนรถยนต์ส่วนบุคคลประมาณ 19.7 ล้านคันและรถบรรทุกส่วนบุคคลมีอัตราการเพิ่มร้อยละ 2.49 ต่อปีโดยจะมีรถทั้งหมดประมาณ 8.59 ล้านคันในปีคริสตศักราช2036จากผลการประเมินพบว่าปริมาณการลดการใช้พลังงานจากมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของยานยนต์จากมาตรการเก็บภาษีสรรพสามิตจากอัตราการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และการติดอีโคสติ๊กเกอร์พบว่าในปีคริสตศักราช2036หรือพุทธศักราช2579มาตรการดังกล่าวจะสามารถช่วยลดการใช้พลังงานในรถยนต์ส่วนบุคคลและรถบรรทุกส่วนบุคคลได้ประมาณ 2,737 KTOE และ 835.9 KTOE ตามลำดับรวมทั้งหมดประมาณ 3,573 KTOE หรือเทียบเท่าน้ำมันดิบ 3,640 ล้านลิตรโดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 6.8 ของปริมาณการใช้พลังงานในกรณีอ้างอิงและผลจากการลดการใช้พลังงานทำให้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 9,888 กิโลตันคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งมาจากรถยนต์ส่วนบุคคลประมาณ 7,436 กิโลตันคาร์บอนไดออกไซด์และรถบรรทุกส่วนบุคคลประมาณ 2,452 กิโลตันคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับการประเมินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่บางซื่อระยะทางรวม23กิโลเมตรได้วิเคราะห์และคาดการณ์โดยใช้แบบจำลองระดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหรือ EBUMจากผลการคาดการณ์ปริมาณการใช้พลังงานกรณีไม่มีโครงการพบว่าปริมาณการใช้พลังงานในปีพุทธศักราช2559เท่ากับ 388,000 ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบหรือคิดเป็น452ล้านลิตรต่อปีและในปีพุทธศักราช2579เท่ากับ665,000 ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบหรือคิดเป็น774ล้านลิตรต่อปีเพิ่มขึ้นจากปีพุทธศักราช2559เท่ากับ277,000 ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบหรือ322ล้านลิตรต่อปีคิดเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 ต่อปีทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีไม่มีโครงการพบว่ากรณีหลังมีโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงปริมาณการใช้พลังงานในปีพุทธศักราช2579ลดลงเท่ากับ 2.5,000 ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบคิดเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.4 และผลจากการลดการใช้พลังงานทำให้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 0.93 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ในปีพุทธศักราช2559และ 2.43 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ในปีพุทธศักราช2579และปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ลดลง 0.0020 ppm ไนโตรเจนออกไซด์ลดลง 0.0007 ppm และไฮโดรคาร์บอนลดลง 0.0003 ppm ในปีพุทธศักราช2559ตามลำดับสำหรับการประเมินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่บางซื่อโดยวิธีการ Bottom Up ซึ่งเป็นหลักการของระบบการตรวจวัดรายงานผลและการทดสอบหรือ MRV ในการดำเนินการจัดทำการตรวจวัดการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคการขนส่งสำหรับโครงการรถไฟฟ้านั้นผ
ลจากการประเมินปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก emission reduction ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงพบว่าปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก่อนเปิดการให้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วงมีค่า 18,375 ตันต่อปีหลังจากเปิดให้บริการณปัจจุบันซึ่งมีผู้โดยสารจำนวน 26,000 คนต่อวันมีค่า 11,125 ตันต่อปีซึ่งคิดเป็นปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดได้ 7,250 ตันต่อปีโดยพบว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางจากรถยนต์นั่งส่วนบุคคลมาเป็นรถไฟฟ้าประมาณ128รถโดยสารประจำทางประมาณ114และรถตู้โดยสารประจำทางประมาณ120ทั้งนี้ในช่วงเวลาสำรวจพฤติกรรมการเดินทางของผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่บางซื่อและการประเมินโครงการนั้นอยู่ในช่วงที่การเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟสายสีม่วงกับเส้นทางรถไฟสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายช่วงเตาปูนบางซื่อยังไม่แล้วเสร็จรัฐได้อะไรจากการศึกษาแนวทางการติดตามประเมิน tracking การใช้พลังงานที่ลดได้จากมาตรการภาคขนส่งในครั้งนี้เมื่อการศึกษาแนวทางการติดตามประเมิน tracking การใช้พลังงานที่ลดได้จากมาตรการภาคขนส่งเสร็จสิ้นสิ่งที่จะได้รับนั่นก็คือ 1. สามารถสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่สำคัญในการบันทึกข้อมูลกำหนดมาตรฐานของข้อมูลที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งและจัดทำระบบข้อมูลให้ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน2. ภาครัฐมีแนวทางในการกำหนดนโยบายในการลดการใช้พลังงานแนวทางในการคาดการปริมาณก๊าซเรือนกระจกในภาคขนส่งจากมาตรการต่างๆและแนวทางในการกำหนดอัตราภาษีสรรพสามิตตามการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคขนส่ง 3. สามารถติดตามและประเมินผลของการดำเนินงานตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งและสามารถนำผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนในการเพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการเหล่านั้นได้ในอนาคต 4. มีข้อมูลเพียงพอที่จะช่วยในการตัดสินใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าควรดำเนินการมาตรการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่งทางบกตามแผนอนุรักษ์พลังงานพุทธศักราช 2558 ถึง 2579 5. เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการศึกษาแนวทางการติดตามประเมิน tracking การใช้พลังงานที่ลดได้จากมาตรการภาคขนส่งให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้หากการศึกษาแนวทางการติดตามประเมิน tracking การใช้พลังงานที่ลดได้จากมาตรการภาคขนส่งประสบความสำเร็จตามแผนที่วางไว้จะทำให้ประเทศไทยมีระบบฐานข้อมูลที่สามารถนำไปวิเคราะห์และประเมินแนวทางการเตรียมพร้อมสำหรับนโยบายการลดใช้พลังงานในภาคการขนส่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีกทั้งยังเป็นแนวทางจากการร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกภายในปีพุทธศักราช 2573 อย่างแน่นอนและโครงการนี้ยังเป็นส่วนสำคัญที่จะแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนร่วมกับประชาคมโลกในอนาคตต่อไป